สวัสดีค่ะท็อปสปีนเคยสงสัยกันไหมว่าเสียงที่ดังที่สุดในโลกนั้นมีความดังขนาดไหนกันและคุณคงทราบกันดีว่าหูของเราสามารถรับเสียงดังได้มากที่สุดถึง120เดซิเบลแต่บนโลกของเรานั้นก็มีแหล่งกำเนิดเสียงบางอย่างที่ดังกว่าเกณฑ์นี้ชนิดที่ว่าถ้าเราเผลอไปฟังมันเมื่อไหร่แล้วก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงใดๆบนโลกนี้อีกต่อไปถ้าคุณไม่อยากพลาดวิดีโอใหม่ของเราอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเลยค่ะอันดับ11มอเตอร์ไซค์ยานพาหนะยอดนิยมของคนเมืองที่มีความปราดเปรียวและสามารถไปถึงที่หมายด้วยความเร็วสูงแถมยังถูกนำมาใช้ในการประลองความเร็วด้วยเช่นกันรู้หรือไม่ว่าเสียงของมอเตอร์ไซค์นั้นเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงภายในเครื่องยนต์และจากผลของการเผาไหม้ทั้งเสียงและมลพิษจะถูกส่งออกผ่านท่อไอเสียซึ่งท่อไอเสียนี่แหละคือตัวแปรสำคัญที่ก่อให้เกิดเสียงของมอเตอร์ไซค์โดยสามารถดังได้สูงสุดถึง105เดซิเบลจึงไม่ต้องแปลกใจเลยที่มันจะสร้างความรำคาญให้กับผู้คนดังนั้นคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์ควรจะเลือกท่อไอเสียที่ก่อให้เกิดเสียงดังน้อยที่สุดหรือจะหาเวลาไปตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์บ้างก็ดีเหมือนกันอันดับ10คอนเสิร์ตเพลงร็อกในขณะที่เรากำลังเพลิดเพลินกับการแสดงของวงร็อกสุดโปรดอยู่นั้นเครื่องขยายเสียงที่ติดตั้งในฮอลล์จำนวนรวม 400,000 วัตต์นั้นก็ได้กระจายเสียงที่กำลังบรรเลงอย่างหนักหน่วงอยู่บนเวทีและด้วยเสียงการแสดงที่มีความดังถึง120เดซิเบลแม้ว่าจะเป็นระดับเสียงที่หูของเรายังฟังได้แต่ถ้าฟังต่อเนื่องกันเป็นเวลานานๆหลายชั่วโมงอาจส่งผลเสียต่อหูของเราได้เช่นกันแต่อย่าเพิ่งตกใจจนคิดเลิกไปคอนเสิร์ตตลอดชีวิตกันนะเพราะเราสามารถหลีกเลี่ยงที่จะได้รับผลกระทบให้น้อยที่สุดโดยที่ยังสนุกได้นั่นก็คือเลือกตำแหน่งยืนให้อยู่ห่างจากเครื่องขยายเสียงเอาไว้จะดีที่สุดได้ยินอย่างนี้แล้วรอใช้อยู่ใหญ่ออกไปมันกับวงโปรดกันเลยดีกว่าอันดับ9ดอกไม้ไฟทุกๆเทศกาลทั่วโลกมักจะเฉลิมฉลองด้วยการยิงดอกไม้ไฟเพื่อสร้างความสวยงามให้กับท้องฟ้าในยามค่ำคืนแต่กว่าดอกไม้ไฟจะบานสะพรั่งได้ขนาดนี้ก็ต้องแลกกับการเกิดเสียงดังกัมปนาทชนิดที่ว่าแม้ต้นกำเนิดเสียงจะอยู่สูงเสียดฟ้าแต่ถ้ามันเกิดถูกจุดเหนือขึ้นศีรษะเราจะสามารถได้ยินเสียงระเบิดของมันที่ดังถึง150เดซิเบลได้อย่างชัดเจนแถมปกติเขาก็ไม่ได้จุดกันแค่ลูกเดียวซะด้วยสิดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่ใกล้แหล่งจุดดอกไม้ไฟและถ้าอยากให้บรรยากาศดีชวนคนรักมาดูดอกไม้ไฟก็จะดีนะอันดับ8รถแดกเตอร์เจ้ารถหน้ายาวชนิดนี้มีชื่อเรียกสุดเท่ว่าแดกเตอร์เป็นหนึ่งในประเภทของรถแข่งที่นิยมใช้ในการประลองความเร็วแถมยังมีความเร็วสูงสุดถึง531กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเสียงของเครื่องยนต์นั้นมีความดังถึง155เดซิเบลซึ่งมากพอที่จะทำให้คุณสั่นไหวไปทั่วร่างกายยิ่งกว่าคนที่แอบชอบเข้ามาใกล้ซะอีกและยังสามารถก่อแรงสั่นสะเทือนให้กับบรรยากาศรอบๆได้ด้วยเช่นกันถ้าใครมีโอกาสเข้าไปเยือนสนามแข่งรถแดกเตอร์เข้าแล้วก็อย่าลืมพกอุปกรณ์ป้องกันเสียงไปด้วยนะอันดับ7กระสวยอวกาศยานพาหนะสำหรับการทะยานสู่ห้วงอวกาศนี้จะประกอบไปด้วยยานโคจรที่จะเป็นที่อยู่ของลูกเรือขณะเดินทางและถังเชื้อเพลิงสำหรับส่งกระสวยอวกาศขึ้นไปและรู้หรือไม่ว่าฐานปล่อยกระสวยอวกาศนั้นจะตั้งอยู่ในเขตที่ห่างไกลชุมชนมนุษย์แม้กระทั่งช่วงเริ่มปล่อยยานเองยังต้องให้เจ้าหน้าที่ย้ายออกไปให้ห่างจากฐานปล่อยอย่างน้อย800เมตรเพื่อไม่ให้หูต้องมารับเสียงกัมปนาทขณะปล่อยยานที่ดังถึง165เดซิเบลในปัจจุบัน NASA ได้ยุติโครงการกระสวยอวกาศไปตั้งแต่ปี2011เพื่อพัฒนาระบบขนส่งนอกโลกชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่เราก็ไม่แน่ใจนะว่าเจ้าระบบขนส่งแบบใหม่นี้จะยังมีเสียงที่ดังเหมือนกับกระสวยอวกาศอยู่หรือเปล่าอันดับ6ภูเขาไฟกรากะตั้วภูเขาไฟที่เกิดการปะทุครั้งใหญ่ขึ้นในปี1883ถือว่าเป็นความหายนะครั้งใหญ่ของประเทศอินโดนีเซียเลยก็ว่าได้โดยภูเขาไฟแห่งนี้มีความสูง820เมตรตั้งอยู่บนเกาะกรากะตั้วซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเกาะสุมาตราเมื่อก่อนภูเขาไฟนี้มักจะเกิดการปะทุเล็กๆน้อยๆเป็นประจำ
ซึ่งชาวบ้านก็ไม่ได้เอะใจอะไรจนกระทั่งในปี1883ภูเขาไฟกรากะตั้วได้กลับมาปะทุขึ้นอย่างรุนแรงอีก2ครั้งและในครั้งที่3ก็ได้ปะทุขึ้นอย่างรุนแรงที่สุดโดยมีระดับเสียงที่ดังถึง180เดซิเบลว่ากันว่าเสียงปะทุของภูเขาไฟนี้ดังไปจนถึงเมืองเพิร์ธของออสเตรเลียที่อยู่ห่างจากเกาะกรากะตั้วกว่า 3,100 กิโลเมตรนำซ้ำพื้นที่กว่า 65% ของเกาะหลังจากปะทุปกคลุมไปด้วยเท่าธุลีจนบดบังแสงอาทิตย์และมีผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัตินี้ถึง 36,000 คนเลยทีเดียวอันดับ5ปาวาสีน้ำเงินขนาดเสียงตะโกนของมนุษย์ยังเสียงดังขนาดนี้แล้วถ้าเป็นสัตว์ที่ใหญ่กว่ามนุษย์ถึงหลายเท่าจะเสียงดังขนาดไหนและลองทายกันดูสิว่าสัตว์ที่มีน้ำหนักมากถึง200ตันตัวยาวถึง35เมตรมีลิ้นที่ใหญ่เท่ากับช้าง1เชือกมีหัวใจที่กว้างเท่ากับรถยนต์1คันและมีเส้นเลือดที่กว้างพอๆกับอุโมงค์สไลเดอร์ของส่วนน้ำอย่างปาวาสีน้ำเงินนั้นจะมีเสียงดังขนาดไหนเจ้าหวานชนิดนี้สามารถเปล่งเสียงที่มีความดังสูงถึง188เดซิเบลโดยเสียงของมันสามารถเดินทางใต้น้ำได้หลายกิโลเมตรซึ่งเสียงร้องนี้อาจมีขึ้นเพื่อพูดคุยกับปาวาสีน้ำเงินตัวอื่นๆหรือไม่ก็ค้นหาเนื้อคู่ที่อยู่ไกลออกไปทำให้ปาวาสีน้ำเงินกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เสียงดังที่สุดในโลกอันดับ4ระเบิดปรมาณูซาบอมบ้าระเบิดไฮโดรเจน RDS 220ของสหภาพโซเวียตถือว่าเป็นระเบิดปรมาณูที่ส่งอนุภาพที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยสร้างขึ้นมาโดยกลุ่มประเทศตะวันตกจะขนานนามมันว่าซาบอมบ้าสุดยอดระเบิดปรมาณูนี้ได้ทำการทดสอบครั้งแรกในเดือนตุลาคมปี1961แต่ถึงแม้ว่าการทดสอบครั้งนี้จะเป็นความลับสุดยอดแต่มันก็ไม่อาจรอดพ้นสายตาของหน่วยข่าวกรองสหรัฐได้ซาบอมบ้ามีแรงระเบิดสูงสุดถึง50เมกะตันสามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนได้ไกลถึงประเทศในแถบสแกนดิเนเวียที่ห่างออกไปถึง900กิโลเมตรและเสียงจากการระเบิดครั้งนั้นก็ดังถึง224เดซิเบลอันดับ3อุกกาบาตทังกัสกาเขาว่ากันว่าดาวตกมักจะมาพร้อมกับพรวิเศษเสมอแต่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเขตใกล้กับแม่น้ำทังกัสกาประเทศรัสเซียคงไม่คิดเช่นนั้นเพราะว่าเมื่อวันที่30มิถุนายนปี1908ได้เกิดเหตุอุกกาบาตระเบิดกลางอากาศจากระดับความสูงเหนือพื้นโลก 5-10 กิโลเมตรแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดราวๆ 10-15 เมกะตันส่งผลให้ต้นไม้80ล้านต้นบนพื้นที่2,150 ตารางกิโลเมตรนั้นเละเป็นผักช้ำเลยส่วนรายงานผู้เสียชีวิตนั้นได้คาดการว่าอาจจะมีประมาณ2คนซึ่งก็ไม่มากนักเพราะว่าจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากชุมชนไปมากโขอยู่การระเบิดของอุกกาบาตทังกัสกาถูกยกให้เป็นเสียงที่ดังที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติด้วยความดังถึง315เดซิเบลดูจากตัวเลขแล้วคงไม่ต้องบรรยายถึงพิษสงของมันแล้วล่ะวิธีที่ดีที่สุดในการหลบหลีกภัยจากอุกกาบาตหรือดาวหางชนโลกก็คือติดตามข่าวสารจากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจอวกาศและเชื่อฟังคำเตือนจากพวกเขาด้วยนะคะอันดับ2ดาวนิวตรอนพันซาถ้าคิดว่าเสียงที่เคยได้ยินมาบนโลกนั้นดังเกินกว่าที่หูของเราจะรับไหวแล้วเราลองมาฟังเสียงที่ดังกว่านั้นจากนอกโลกดีกว่าโดยดาวนิวตรอนพันซานอกจากจะแผ่รังสีออกมาแล้วมันยังหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วสูงถึง 40,000 รอบต่อนาทีจนก่อให้เกิดเสียงหมุนเหมือนใบพัดที่กำลังฟาดกับอะไรสักอย่างด้วยความดังมากถึง350เดซิเบลลองคิดดูสิว่าถ้าดาวนิวตรอนอยู่ใกล้กับวงโคจรของโลกแล้วก็เราคงจะไม่ได้หลับได้นอนกันแน่ๆอันดับ1การชนกันระหว่างหลุมดำเมื่อหลุมดำ2หลุมเข้ามาชนกันจะก่อให้เกิดการแผ่คลื่นโน้มถ่วงจำนวนมหาศาลและจากการปะทะของ2สิ่งที่มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์29เท่าและ36เท่าตามลำดับนี้ได้ก่อให้เกิดเสียงที่ดังมากถึง500เดซิเบลไปตลอดจนกว่าพวกมันจะประสานกันสนิทอ
ดยปรากฏการณ์นี้อยู่ห่างออกจากดาวโลกถึงหลายปีแสงแต่มนุษย์ก็สามารถค้นพบว่าการมีอยู่ของปรากฏการณ์นี้ผ่านหอสังเกตการคลื่นความโน้มถ่วงเลเซอร์อินโทรฟิโรมิเตอร์หรือไลโก้การแผ่คลื่นโน้มถ่วงนี้ถือว่ามีความสำคัญต่อการไขความลับของการกำเนิดจักรวาลเลยก็ว่าได้เรียกได้ว่าการค้นคว้าทางดาราศาสตร์ของมนุษย์ได้ก้าวขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแล้วถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ